วันนี้บังก็จะมาสอนวิธีการทำมีดโกนจากมีดหั่นสเต็กนะครับดูนะครับอันนี้ก่อนทำนะครับนี่มันไม่คมเลยครับหั่นกระดาษก็ไม่เข้าหั่นเนื้อก็ไม่เข้านะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากจะทำให้มีดเก่าๆให้กลับมาเงาเนี่ยสามารถดูคลิปเมื่อวานได้นะครับซึ่งเป็นคลิปนี้ครับนี่เวลาวิธีการทำนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องออกแบบก่อนนะครับวันนี้บังจะออกแบบลักษณะนี้นะครับบังจะตัดให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็ให้มันเป็นหัวตัดแล้วก็โค้งหน่อยๆนะครับนี่แล้ววิธีการตัดก็คือบางอย่าใช้ใบตัดนะครับและตอนทำเนี่ยควรใส่กาดและทำด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับนี่เพราะว่าใบตัดมีความอันตรายอยู่นะครับเดี๋ยววิธีการตัดก็ตัดแบบนี้เลยครับนี่เมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้มันหยาบไปครับเราต้องทำการลบคมแล้วก็ทำให้มันโค้งนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีแท่นเจียแบบในคลิปสามารถใช้ใบขัดแบบนี้พร้อมกับเครื่องเจียลูกหมูแบบนี้ได้นะครับนี่หรือถ้าใครชอบทรงนี้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับเอาไปรับได้เลยครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรับคมนะครับวิธีการรับบังจะใช้ปากกาเคมีเนี่ยมาร์กไว้แบบนี้ครับทำเป็นเส้นเลยครับแล้ววิธีการรับเนี่ยถ้าไม่อยากให้ใบมีดหรือว่าผิวมันมีรอยข่วนก็ต้องใช้เทปพันสายไฟมาติดไว้นะครับเมื่อแปะเทปลงบนมีดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรับนะครับอันนี้จะเป็นการรับเปิดคมนะครับบังจะใช้หิน5เสือเบอร์400กริตนะครับนี่ความละเอียด400กริตมันก็จะหยาบหยาบหน่อยนะครับคือมีดสเต็กเนี่ยโดยกำเนิดแล้วมันไม่มีความคมเลยครับเราต้องใช้หินหยาบรับก่อนนะครับข้างละประมาณ5นาทีครับนี่และนี่ก็คือผลที่ได้นะครับคมเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวไปต่อกันที่เบอร์1,200เลยนะครับส่วนสเต็ปการรับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับฝั่งละ5นาทีนะครับและนี่ก็คือผลที่ได้นะครับรอยขีดข่วนหายไปเหลือแต่ความเนียนครับแต่ว่าความเงายังไม่มาครับแล้วปิดท้ายด้วยหินเบอร์1,500นะครับอันนี้เป็นหินรับมีดกรีดยางนะครับวิธีการรับก็ตามนี้เลยครับรับฝั่งละ5นาทีเหมือนเดิมครับและนี่ก็คือผลที่ได้นะครับชาวเวฟนี่ครับความเนียนความเงาเริ่มมาแล้วครับเพียงแค่นี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้ายังคมสะใจไม่พอนะครับก็ต้องใช้ก้อนเขียวหรือว่าไข่ปลาวานก็ได้ครับนี่เอามาถูกับเข็มขัดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มีดของเราเนี่ยปาดไปปาดมาแบบนี้นะครับส่วนสเต็ปการปาดเนี่ยปาดฝั่งละ1นาทีก็พอครับเมื่อปาดเสร็จแล้วก็เอาไปเช็ดกับผ้าได้เลยครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นการเทสนะครับเดี๋ยวบังจะเทสกับกระดาษให้ดูก่อนนะครับนี่ครับนุ่มๆเนียนๆหวานเจี๊ยบมาเทสการโกนขนกันบ้างนะครับ